สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับดิฉันแล้วก็คุณบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะในรายการคุยข่าวบรรณวิทย์ค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเรานะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตแรงงานกับการคุ้มครองสิทธิ์นะคะก็ได้รับเกียรติกับคุณพนัทไทยล้วนนะคะประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยค่ะก็จะมาพูดกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้นั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยค่ะแล้วก็ยิ่งตอกย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของทางคุณเซียจำปาทองนะคะก็ได้มีการนำเสนอร่างนี้เข้าไปนะคะแต่ว่าในส่วนของทางพรรคก้าวไกลค่ะในส่วนของคุณเซียนั้นก็ไม่ผ่านนะคะแต่ในขนาดเดียวกันค่ะอีก2ร่างนะคะที่ได้มีการนำเสนอไปนั้นก็ผ่านนะคะเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าดุเดือดกันพอสมควรเลยค่ะรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของฝีมือของแรงงานไทยอีกเหมือนกันนะคะว่าฝีมือของแรงงานไทยนั้นอีก10ปีนั้นจะสามารถสู้ต่างประเทศได้หรือไม่แล้วแรงงานของประเทศไทยนั้นจะต้องพัฒนาในส่วนไหนบ้างเรื่องนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันมาพอสมควรเลยนะคะรวมถึงเกี่ยวกับในเรื่องของทาง AI อีกเหมือนกันที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราอันนี้ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยว่าแรงงานของเรานั้นณปัจจุบันนั้นจะต้องไปในทิศทางไหนแล้วจะสามารถที่จะสู้ชาติในอาเซียนได้หรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะคุณพนัทนะคะก็อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพนัทคะครับสวัสดีครับคุณพนัทครับครับครับผมสวัสดีครับอ้อนค่ะคุณพนัทค่ะสวัสดีครับว่าไงครับค่ะคุณพนัทคะอันนี้อ้อยขอสอบถามก่อนเลยนะคะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยค่ะหลายๆคนบอกเลยค่ะบอกว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยคือค่าแรงสูงแต่ในขณะเดียวกันฝีมือนั้นต่ำตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาในด้านใดบ้างอะคะคือนี้ในการพัฒนาฝีมือเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสนายจ้างเนี่ยเขาก็ไม่ชอบให้ลูกจ้างพัฒนาฝีมือค่ะเขาก็จะพัฒนาเฉพาะส่วนที่เขาส่งขายโรงงานส่งขายงานโรงงานมันไงค่ะทีนี้คนอาจจะไปพัฒนาฝีมือเนี่ยก็ต้องใช้เวลาไปอบรมสัมมนาถูกไหมค่ะแล้วตอนนี้นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างแต่พอลูกจ้างพัฒนามาเสร็จค่ะแล้วก็หนีโรงงานไปก็มีค่ะเรียกว่าไหมค่ะออกเรื่องฝีมือดีก็ไม่ได้กระจายสูงกว่าต่อไปค่ะมันก็ทำให้นายจ้างเข็ดขยาดไม่ขยาให้พัฒนาฝีมือยิ่งเป็นนายจ้างต่างชาติเนี่ยนับชั่วโมงทำงานเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คนไปค่ะมันก็เลยพัฒนาฝีมือไม่ได้แต่ที่พัฒนาฝีมือไม่แข็งค่ะอันนี้ที่คนงานสามารถพัฒนาได้ตอนนี้ก็คือเรื่องด้านเทคโนโลยีค่ะการใช้โทรศัพท์ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เริ่มมีค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอันที่ทำให้คนงานเนี่ยไม่สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานมาสู้ไปก็ได้ค่ะยิ่งโลกมันเปลี่ยนไปทันสมัยมากขึ้นค่ะคนงานไทยก็ลำบากค่ะเราจะเห็นอย่างใช่ไหมครับว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นค่ะฝีมือดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนงานที่ปลดเกษียณกลับไปบ้านเนี่ยว่าเทคโนโลยีที่ทำงานไปใช้ค่ะมาพอไปใช้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนกระพกกระชงกระเสียอะไรก็มีฝีมือที่มีงานพัฒนาปรับปรุงไปได้เรื่องแต่ให้คนงานที่อยู่ในโรงงานไม่มีโอกาสค่ะเพราะการไปพัฒนาฝีมือเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านถึงรายได้เขาด้วยค่ะนี่ถ้าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะค่ะเดี๋ยววันนี้ทำพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็ได้การจ้างจริงค่ะแต่เขาไม่ได้โอทีค่ะไม่ได้ค่าอาหารค่ะอาจจะได้ไม่ได้ค่ากะอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งที่ลูกจ้างบ้านเราเจออยู่ขนาดนี้ทำให้การพัฒนาฝีมือเนี่ยหดหายไปทำได้นะตามแต่งานประจำที่ประจำทำให้ค่ะเท่านั้นเองนี่คือปัญหาหนึ่งที่ในอนาคตเนี่ยมันจะมากขึ้นเหมือนว่าขณะนี้คนแก่มากขึ้นค่ะเราไม่เตรียมไว้ให้ดีๆนะไม่ใช่นะก็จะมีปัญหาคนแก่ล้นเมืองแหละค่ะเนี่ยนี่ก็คือปัญหาว่าทำไมพัฒนาไม่ได้ต้องพัฒนากันแล้วนี้มันระเบียบเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจมันต้องไปหมดทุกเรื่องแต่ว่าของเราไปไม่ทันค่ะแล้วสุดเนี่ยคุณเข้าใจไหมในวงการแรงงานเนี่ยพม่าเขมรลาวเวียดนามเนี่ยมาทำงานในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีเลยสักครั้ง
ล้านคนค่ะคนที่ไปทำงานได้เวิร์กเกอร์อะไรหมดงานนายจ้างก็ที่กลางๆเนี่ยก็ไม่อยากพัฒนาแล้วอยากเอาคนเยอะเงินไปก็เอามาใช้คนงานมาใช้เกิดทำให้การพัฒนาฝีมือแรงงานนี่มันตกว่าว่าว่าไปเลยค่ะครับคุณพนักครับแล้วรัฐบาลก็บอก600บาทอ่ะได้ยังอ่ะ600เหรอรอชัดหน้าคือใครเวลาพูดเรื่องค่าจ้างการต่ำเนี่ยที่จริงแล้วต้องถามผมใช่ครับเพราะผมรู้เรื่องค่าจ้างการต่ำดีหนึ่งเป็นคณะกรรมการการกองด้วยแล้วน้องๆเนี่ยที่ทำงานก็เป็นกรรมการค่าจ้างบอร์ดค่าจ้างก็จะคิดกันยังไงแบบไหนผมต้องรู้ก่อนครับใช่ไหมครับแล้วเวลาเราไปพูดเรื่องค่าจ้างการต่ำตอนนั้นชนิดเอากินทำไม่ได้หรอกครับยืนยันเลยนะครับยืนยันจากประธานสภาองค์กรลูกจ้างว่า600บาทเป็นไปไม่ได้อีกสัก 4-5 ปีไม่แน่โอเคครับแต่ตอนนี้ไม่มีทางหรอก400นี่เขามาแก้สูตรการปรับคำนวณการคิดค่าจ้างใหม่จะทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ระดับประมาณเกือบ400แต่เขาจะใช้เฉพาะจังหวัดนำร่อง10จังหวัดเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวฮัลโหลครับได้ยินครับไอจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเนี่ยกูไม่ต้องพัฒนามากแล้วเพราะเขาค่าจ้างเขาได้มากกว่านี้แล้วถูกมากครับอย่าพูดเก็บเนี่ยค่าจ้างมีเหรอวันละ400 300มีเหรอมีเหรอครับไม่มีครับไม่มีภูเก็ตกระบี่พังงาหาดใหญ่อะไรเงี้ยไอ้ที่หรอกจ้างได้ค่าแรงแบบนี้ต้องจากลูกจ้างทำความสะอาดไอ้ดิเออใช่ใช่แต่ลูกจ้างคนนี้ไม่มีหรอกเพราะว่าเขาจะใช้นำร่อง10จังหวัดก่อนผมก็ไม่ขัดข้องนะครับผมก็บอกนี่เดี๋ยววันที่20จะประชุมคณะอนุการกันกองแล้วก็เสนอชุดใหญ่แล้วก็ประกาศใช้เนี่ยอาจจะใช้1เมษายนแต่ว่าไม่ทันหรอก1เมษายนไม่ทันแล้วครับไม่ทันหรอกครับไม่ทันหรอกกว่าจะไปประกาศใช้700ไปเข้าครม.ประกาศราชกิจจานุเบกษาได้บังคับนี่ยังไงก็โอกาสทันก็ยากครับอย่างนั้นก็รัฐบาลไม่ตรงปกเลยครับไหนบอกเข้ามาจะได้ค่าแรงงานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโง่แรงงานขั้นต่ำก็อย่างนี้ทุกพรรคไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่มันไม่มีทางตรงปกได้หรอกมีหน้าแรงงานมาถึงมาปักหลักหน้าสภาเนี่ยครับมันจะปักหลักหรืออะไรก็ไปไม่ได้เพราะว่าอย่างเดียวอะเพราะเวลาเหมือนเวลาขุดยกสำลับอะยกของที่สี่มุมเนี่ยมันจะขาดมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้พอคุณยกขึ้นไปปั๊บการสภาการค้านเลยบอกว่าเนี่ยนายจ้างเล็กๆตายหมดอ่ะนายทุนใหญ่ก็ไม่ได้เดือดร้อนนี่ทุกวันนี้เขาจ่ายค่าจ้างเกินกว่า400แล้วคุณรู้ไหมเออใช่ใช่ใช่เขาจ่ายค่าจ้างวันละ350เขามีค่าตาค่าอาหารค่าครองชีพค่าโอทีเบี้ยขยันครับเขามีอะไรมาบวกให้ค่าจ้างกับเงินเดือนนี่ค่าจ้างกับสวัสดิการเท่ากันเลยรู้ไหมจริงๆทุกวันนี้เขาต้องการจะปั๊มราคาดั้มไอ้ตัวค่าแรงเอาไว้ข้างล่างเวลาเขาจ่ายค่าชดเชยจ่ายเบี้ยประกันสังคมกองทุนอะไรเงี้ยเขาก็จ่ายฐานค่าจ้างที่มันต่ำก็ไปเพิ่มสวัสดิการลูกจ้างเอาเอ็นจอยจะรับสวัสดิการเนี่ยมีค่าหารค่าหารโอทีเบี้ยขยันรายปีมีหมดอะอย่างเงี้ยเขาก็ปั๊มราคาให้มันลงไปข้างล่างถ้าเบอร์คุณจะทำอะไรมากเกินไปในจ้างบางรายหัวเสียๆหน่อยก็เอาไอ้สวัสดิการที่คำนวณถูกสารมีภาคสาดีกาเป็นค่าจ้างเอาไปรวมเงินเดือนก็เลยผมก็กำลังกังวลเรื่องประเด็นนี้ต่างหากครับนึกออกไหมนึกออกครับนายทุนน่ะนายทุนเนี่ยที่น่าสงสารที่นายทุนต่างชาตินะครับนายทุนต่างชาติโรงงานทำถุงมือที่ระยองกำไรปีนี้ตั้ง 3,200 ล้านเนี่ยครับจะได้ทุนเมืองไทยอ่ะลูกที่ลูกจ้าง7คน10คน15คนเนี่ยครับพวกนี้ที่ตายไปที่400-500เดือนแล้วแต่ต้องเช่าบ้านเขาด้วยอะไรด้วยเช่าร้านด้วยอะไรด้วยมันไปไม่รอดหรอกค่ะเพราะรัฐบาลไม่ได้ควบคุมราคาเศรษฐกิจให้มันลงไปข้างล่างได้กดไม่ได้ค่ะหมูจะขึ้นราคาก็แล้วแต่ GP จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันลำบากอ่ะคล้ายๆว่าโอกาสที่ได้ค่าจ้างวันละ400ดีกว่าจะได้หรือเปล่าผมว่าถ้าเขานำร่อง10จังหวัดอย่างที่เขาชี้แจงในกรรมการก็โอเคนะครับแม้ก็ค่าจ้างไอ้10จังหวัดเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วอ่ะค่ะครับ
ค่ะคุณพนันคะแล้วอย่างนี้ทางรัฐบาลนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของแรงงานนั้นตรงจุดไหนถึงจะเรียกได้ว่าเป็นตรงปกแล้วก็ตรงจุดที่สุดคะคืออย่างนี้การจะแก้ไขปัญหาแรงงานเนี่ยค่ะมันต้องมี3ด้าน3ด้านมีอะไรบ้างครับด้านค่าจ้างด้านหนึ่งถูกไหมรายรับอ่ะด้านสวัสดิการระยะยาวความมั่นคงในการทำงาน3ด้านนี้ต้องพัฒนาไปพร้อมกันอย่างที่หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นว่าผมทำให้กองทุนประกันความเสี่ยงกรณีประกันให้ลูกจ้างถ้าลูกจ้างออกจากงานเมื่อไหร่เนี่ยนายจ้างหนีไปก็มีกองทุนประกันความเสี่ยงที่นายจ้างต้องให้อยู่แล้วเด็กอย่างนี้ยังไม่จบเลยทำมาตั้ง3ปี4ปีแล้วค่ะลงมาสิจะใกล้จะจบในจ้างครับสภาอุตสาหกรรมค้านอีกแล้วค่ะอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเดินมันเดินหน้ามันไม่ได้เพราะระบบทุนนิยมมันเหนือกว่าลูกจ้างเยอะแยะค่ะใช่ไหมเหนือกว่าเยอะแยะโอ้ค่าแรงไม่ปรับเลยนะครับเนี่ยคุณพนัสแต่ว่าเขาเปลี่ยนผม9ผืนในทำเนียบรัฐบาล10ล้านนะครับเงินภาษีคุณพนัสนะครับวันนี้อีกคนนั้นอีกไปแย่เนอะใช่ครับนี่เฉพาะพรมครับปูย่าอีก5,400,000-4,900,000ครับเออย่าเก่ามันไม่ดีแล้วหรือแล้วปูแม่งใหม่เลยกูมันในอารมณ์อันนี้ก็ปล่อยเขาไปว่าเขาไปครับนะผมก็รอเฝ้าอยู่เนี่ยว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ค่าจ้างคนงานจะรับได้ไหมนายจ้างจะรับไหวไหมมันขึ้นแต่พวกนำร่องสิบจังหวัดก่อนนี่ผมก็ไม่ขัดข้องหรอกครับปภูเก็ตวันนี้ค่าแรงก็สูงใช่ไหมครับคุณกินข้าวมันไก่จานละ50 บาทคุณกินที่ภูเก็ตได้มา50ไม่ได้ครับไม่ได้ครับระยองคุณแทบไม่ได้แล้วครับคุณจะกินระยองคุณต้องไปเพิ่มไก่ที่นี่ต่างหากค่ะมันต้องไปรับอาหารในโรงงานก็ขาย20 บาทเมื่อก่อนก็20 บาทเดี๋ยวนี้20เหมือนกันแต่มันมีการแกงมะเขือใส่ไก่อย่างเงี้ยแกงมะเขือใส่เนื้อเข้าใจมั้ยไม่ใช่แกงเนื้อมะเขือนะปลาเหลือเนื้อขามกินประจำว่าผัดผักบุ้งจะโป๊ผัดไก่ต้มฟักกับกระดูกไก่อย่างเงี้ยค่ะคุณพนันอันนี้คือรูปชีวิตที่เจออยู่ค่ะคุณพนันคะตอนนี้ที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือว่าเราสังเกตว่าโรงงานในหลายโรงงานนั้นเนี่ยเริ่มมีการย้ายฐานผลิตนั้นออกไปในประเทศเพื่อนบ้านด้วยรวมถึงตัวของแรงงานไทยเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็มีการเปลี่ยนประเทศไปอยู่ประเทศอื่นอีกเหมือนกันตรงนี้นี่เราจะแก้ไขได้ยังไงบ้างอะคะที่จะถึงการย้ายฐานไปเนี่ยผมไม่ได้กลัวหรอกค่ะคุณลองคิดดูบ้านเราเนี่ยจะย้ายไปไหนอ่ะจะย้ายไปอินโดนีเซียมาเลเซียจะย้ายไปสิงคโปร์จะย้ายไปเวียดนามอยากจะย้ายไปพวกนี้คุณย้ายไปทำไมย้ายไปได้ง่ายๆเหรอเออแต่พอคุณลองภาพเอาสภาพนี้ไปอยู่เวียดนามครับเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดแล้วคุณทำไงเออแล้วไปอยู่มาเลเซียอินโดนีเซียนายจ้างก็ไม่อยากไปอยู่ละหมาดวันละ5ครั้งนะครับครั้งละ5นาที5:25แล้วใช่ครับแต่ประเทศไทยนี่เอาอะไรก็ได้ติดขัดมากหน่อยก็ยัดนิดติดก็ใต้โต๊ะบ้างบนโต๊ะบ้างก็เมนตีรักษามันก็ผ่านแล้วมีกินทุกวันเช้าจะเย็นอยากกินอะไรกันแต่อาหารมีกินทุกวันคุณไม่สบายอย่างนี้คุณไปเอาที่ไหนอีกฟาร์มเตอร์แล้วก็ดีมากกับผลิตเยอะรถไฟฟ้าถนนอะไรขยายไปเนี่ยมือถืออะไรเยอะรับความสะดวกอะไรเยอะแยะคนไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเพราะว่ามันได้เงินเดือนคุณทราบไหมตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราไปเปิดตลาดที่ซาอุดิอาระเบียมาเร็วๆเนี่ยก็คุยรัฐบาลก็คุยตอนวันนั้นสมัยคุณไปบอกว่าเนี่ยรัฐบาลได้อย่างนี้มีเปิดตลาดที่ซาอุดิอาระเบียปรากฏว่าพิจารณาในกรรมการมีคนไปทำงาน2 คนเองเออคนเดือนละ39,000ไปทำไมอ่ะ39,000ไปอยู่ที่นู่นทำไมอ่ะคุณลองมองภาพที่39อยู่สมัยยุคเมืองไทยก็เกือบ39แล้วไม่ต้องพลิกครอบครัวไม่ใช่ก้าหัวไม่จะเอานาไปจำนำไม่จะอะไรทั้งสิ้นเนี่ยคุณทำไมเขาก็ไม่อยากได้คนงานไทยแต่ก็ได้พวกอยากได้พวกพยาบาลด้วยเนี่ยหมอพยาบาลเนี่ยบทพวกเวิร์กเกอร์นี่ก็เอาจากที่อื่นได้ก็ไม่เอาจากเราอ่ะ39ผมจำได้เงินเดือนเขาคิดเป็นอย่างนี้บอกแล้วเนี่ยคุณเป็นอะไรคะครับที่คุณพนันเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้อยู่กับพวกกลุ่มแรงงานเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรมากที่สุดบ้างคะตรงนี้ปัญหาที่มันเจอก็คือปัญหาเรื่องรายได้ค่ะมาจบคิดอะไรเลยรายได้เป็นหลักตอนนี้คนงานไม่ได้ทำอะไรเลยม้วนตัวหมดแต่กลมตัวอย่างเดียวโรงงานโบนัสที่ดีไหมโรงงานไหนไม่มีโอทีทำก็ไม่มีคนงานอยากทำแล้วแต่โรงงานไม่มีโอทีไม่มีค่ากะไม่มีค่าอาหารมีแต่เงินเดือนอย่างเดียวคุณไปหาจ้างที่ไหนเดี๋ยวไปหาครับต้องมีออปชั่นให้เลือกเยอะแยะครับเห็นไหมเราเห็นลูกจ้างซับคอนแทคมีตั้งหลักเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะนั้นแบบไอ้ที่ลูกจ้างเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าไหมวันนึงอ่ะครับเดือนนี้ค่าเช่าบ้านขึ้นมาอีก200ค่ะอาหารขึ้นมาอีกแล้วอาหารนี่เราคุมอาหารเราไปคุมอาหารที่เป็นรูปโมเดิร์นเทรดไปคุมอาหารตามแมคโครกราฟูอะไรเงี้ยคุณไม่ได้คุมอาหารพวกขายต้นตำขายข้าวมังไก่ขาวอะไรอย่างนี้มาแหละอันนี้ขึ้นราคาสบายสบายเลยกูไอ้ที่บนนี้ไม่ต้องไม่มีใครควบคุมเลยเพราะราคาขายผิดผมบอกว่าคนงานก็กินข้าวกะเพราคุณเอาละกะเพรามันลดราคาได้ไหมล่ะตอนนี้50-60แล้วขายคุณ50ก็ได้แต่ลดลงกับกะเพราไปเดี๋ยวนี้เนี่ยปุ๊กกรอบเนี่ยขายเป็นชิ้นแล้วนะใช่ครับคุณลองออกมาดูดิคุณวิทย์ลองออกมาดูครับทราบแล้วครับไอ้ข้าวหมูกรอบกินเป็นจริงไหมล่ะใช่ครับผมไปเดินตลาดคอสโมใกล้ๆช่อง13เนี่ยมันขายอย่างที่คุณพนัทว่าแหละครับแล้วนายกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาคนมาลงทุนเยอะแยะเลยแล้วมันจะลูกจ้างเราไหวเหรอครับคือให้เขามาลงทุนจริงๆเถอะเขามาเปิดตลาดมาเปิดร้านมาเปิดกับเราร่วมลงมือเนี่ยผมก็เชียร์นายกเขาอยากเขาคิดว่าตอนนี้มันเศรษฐกิจมันซุดถ้าเราเดินแล้วคนนักลงทุนดังๆเนี่ยมาร่วมในมือเราได้เนี่ยอีกประมาณสัก100-200ล้านเอางบการลงทุนเนี่ยส่งเสริมการลงทุนมันสูงขึ้นเนี่ยคนงานก็มีงานทำถูกไหมครับเดี๋ยวคนงานเรามันมีจำกัดนะอย่าลืมตอนนี้คนงานเนี่ยมันลดลงทุกวันมันไปเป็นย้ายตัวไปเป็นคนแก่แล้วยึดตัดสิทธิ์ไปนานแล้วพวกที่เป็นคนแก่จะไม่กลับมาทำงานอีกแล้วอยู่ที่บ้านแล้วรับเงินไปก่อนเมื่อตอนโควิดคุณรู้ไหมเงินหลายเป็นหมื่นล้านไปอยู่ที่ตัวระบบหมดเลยเขากลับบ้านอ่ะเออใช่แล้วเขาก็ไปมาแล้วใช่ใช่รู้ออกไหมใช่ครับนึกออกเลยครับลูกน้องผมเนี่ยกลับบ้านแล้วไปมาแล้วไปบายหมดรับไปกด200,000-300,000ไปตั้งหลักที่บ้านดีกว่าค่ะตอนนี้จะกลับมาก็กลับไม่ได้แล้วอายุจะ55แล้วใช่ครับคุณนะครับตอนนี้แรงงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงงานเรานี่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านครับเอาว่าอย่างนี้มันมี2 พวกครับพวกหนึ่งเป็นคนไทยก็เยอะค่ะเขาจะเอาพม่ามาเลยพักที่พม่าเยอะอยู่พวกลงทำอาหารกับลงงานกับปลากระป๋องเนี่ยครับพนักงาน 9,000 คนไปพม่าได้ 7,000 แล้วมั้งโอ้โหจริงจริงอืมมีพ่อดังๆด้วยบอกเลยชื่อตกใจเลยกันเนี่ยโอ้โห 7,000 คนอ่ะคุณยังฟังแล้วยังงงแตกเลยอ่ะโอ้โหเพราะอะไรไหมเพราะว่าพวกอาหารพวกนี้เนี่ยคล้ายๆว่าเอาพวกนี้มาทำคนไทยก็ไม่อยากทำค่าแรงก็น้อยครับอยากค่าแรงขั้นต่ำไม่มีออปชั่นอะไรเลยโบนัสแค่เดือนเดียวเดือนแค่หมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆโอ้ดีกว่านอกจากคนที่มันแก่แล้วไปไหนไม่ได้มันก็จำบักอยู่ตรงนั้นเลยไปไหนไม่ได้เอออันนี้อันตรายนะคนรุ่นใหม่คุณคิดดูดิคนรุ่นใหม่เนี่ยดับที่จบการใหม่ๆมันจะโอดจะอมงานหนักการสกปรกหน่อยมันก็ไม่เอาแล้วแรงๆก็ไม่เอาแล้วบางคนก็อยากไปทำงานเบาๆบางเบาๆเนี่ยแต่มันไม่มีแล้วงานแบบนั้นแต่ที่ไอ้ลับบ้านเราอย่างที่ว่าไอ้อาชีวะด้านอาชีวะด้านปวสปวชเนี่ยมันเริ่มน้อยลงใช่ครับเราผิดมาไม่ทันกับความต้องการเนี่ยเราไม่เข้าใจผมเคยจะเดินทางออกทำไมรู้กี่การแล้วเขาไม่เอาสักครั้งอ้าวทำไมพูดแมวๆอย่างนั้นล่ะครับไม่เอาเลยได้ไงเนี่ยก็ไม่เอาแล้วเขาเราเสนอไปแล้วพวกบอกว่าโรงงานญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่สามารถสื่อสารกับคนงานได้เลยมันลงทุนแล้วก็ลำบากใจหาล่ามก็ลำบากผมถามทำไมกระทรวงแรงงานไม่ทำมาถามถึงว่าตามอุโมงค์นี่รับมา200คนเอาลูกข้าราชการก็ยังได้นะไอ้เด็กจะมาเรียนน้อยนิดแล้วเข้ามาจบปวชมาเสร็จปั๊บเนี่ยเพิ่งเอาออกไปมาเรียนอีกปีนึงเรียนแบบไป4คอร์ส4เดือนละ3เดือน3เดือนแรกเรียนภาษาญี่ปุ่นหมดทั้งโรงงานเลย
สามเดือนสองทำเป็นเกเรเป็นหัวหน้างานไปด้วยทำงานไปด้วยเรียกไปด้วยสามารถสื่อสารได้สามเดือนหลังก็ทดสอบสามเดือนสี่ก็ทิพย์แล้วออกแล้วก็ออกไปทำงานที่ไหนใครก็อยากได้ลูกจ้างแบบนี้ทั้งนั้นแหละสามารถคอมมูนิเคชันสื่อสารกันได้คุยกันได้รู้เรื่องได้มีความรู้ในเรื่องการทำงานกสบจแต่เอาจริงๆแล้วทีแรกเราเห็นด้วยครับผมจะไปสมัครการเป็นวิทยาลัยผัดไทยไปเฉยเลยเราคิดอย่างเรามันทำไม่ได้มันทำให้ราชการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไม่ได้เพราะเวลาเขาตั้งงบขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งตามไอ้นั่นเองเขาตั้งตามของที่เขาเคยตั้งอ่ะค่ะข้าไปเปลี่ยนจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็หายไปอีกค่ะมันอย่างนี้ครับอย่างนั้นอนาคตลูกจ้างไทยก็เอากันอยู่แค่นี้นะครับไปจากนี้ไม่ได้แล้วในระยะเวลาวันนี้นาทีเนี้ยนาทีเนี้ยวันนี้นาทีเนี้ยไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าได้เลยเพราะมันถูกระบบเศรษฐกิจบังคับไว้ในตัวอย่างวันนี้คุณจะไปอบรมไปศึกษาคุณจะลางานไปนะใช่แล้วลางานไปวันนี้คุณวันละไหนคุณรับเงินเดือนคุณสร้างวันละสัก400หาร30หาร8คูณ 1.5 คูณ3ชั่วโมงหายไปวันเป็น100บาทโอ้ลมใส่ไปทำโอนเงินติดปันเบียกระดาษตายหาแล้วใช่ลมใส่เลยเจอตีนเลยงานนี้มันต้องคิดรอบคอบว่าเอาทางจิตไม่ได้ที่รัฐบาลถ้าจะช่วยเนี่ยต้องมาเสริมจุดที่มันขาดแคลนจุดไหนที่มันขาดแคลนเนี่ยเราก็มาเสริมมาเสริมตัวขาดแคลนเนี่ยลูกจ้างก็จะเบาขึ้นผมถามว่าสามารถคุณปันเบียบอกว่าเขาให้ผมแล้วคุณตัดค่าอาหารค่าจ่ายค่าอะไรคุณหมดไปไหมคุณอบรมมาเสร็จแล้วอัปเกรดคุณมาไหมใช่ไหมอัปเกรดคุณไหมล่ะเคยได้เดือนวันละ400การหนุ่มร้อยห้าร้อยผ่านง่ายเลยได้ไหมมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าหลักเท่าที่ผมเจอมาเป็นแสนเป็นล้านคนมันก็ไม่ต่างกันเลยมันก็หมุนอยู่ในวงกลมนี่แหละเออแล้วก็ดูแลลูกจ้างมาตลอดเวลาตั้งชีวิต40กว่าปีผมไม่เห็นคนไหนไปแล้วเป็นได้ดีสักคนบวกเกษียณไปก็ไปรับเงินบำนาญประกันสังคมเดือน 2,000 3,000 3,000 4,000 แล้วก็แค่นั้นน่ะตอนนี้ยังดีไปรับเงินก็แก่ได้600รวมแล้วถ้าส่ง500มาก็ได้ 5,000 กว่าบาท 5,000 กว่าบาทวันนี้ไม่ถึง200เลยคุณกินอะไรอ่ะเออใช่เป็นเพราะว่าทางรัฐบาลค่ะเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมคะพูดอย่างนี้ก็ไปได้เพราะมีกรมพัฒน์เนี่ยกรมพัฒน์เนี่ยแต่กรมพัฒน์ก็กรมพัฒน์เนี่ยขุดงบประมาณเขาก็น้อยคุณลองมาคิดดีไหมผมจ้างครูมาคนหนึ่งเข้ามาจะทำงานที่กรมพัฒน์จ้างมาแค่เดือนเดียวไอ้คนนั้นโบราณไปแล้วเออใช่ใช่เปล่าใช่ครับเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไอ้คนนั้นมันออกไปข้างนอกไม่ได้มันก็กลายเป็นโบราณไปแล้วค่ะไปสอนเด็กๆบางคนมันจะบอกว่าโอ้อันนี้ล้าหลังไปแล้วค่ะเหมือนผมไปคุยกับลูกชายผมอะค่ะเจอลูกชายผมเป็นเจ้าของบริษัทขายเครื่องเทคโนโลยีขายพวกคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรครับพอผมพูดเรื่องนี้มันหัวร้อนบอกป้าเดี๋ยวนี้เขาเลิกไปนานแล้วเออมันว่าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องยอมรับมันเรื่องเขาเรื่องไปเหมือนเวลาไอ้พวกอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่เรื่องเล็กที่รัฐบาลเนี่ยงบประมาณของกระทรวงแรงงานเนี่ยงบที่ควรจะได้ดูแลดีที่สุดถูกตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วเราก็เคยบอกหลายคนบอกว่าถ้าคุณพัฒนาคนไม่สำเร็จเนี่ยคุณอย่าหวังว่าจะพัฒนาประเทศด้านไหนเลยคุณจะพัฒนาประเทศได้สำเร็จคุณต้องพัฒนาคนคุณพัฒนาคนจบเมื่อไหร่คนก็เราดูในสิงคโปร์อ่ะเออใช่ครับไปส่งอะไรออกไปเนี่ยมันส่งอะไรออกอ่ะมันส่งแมเนเจอร์ออกมันส่งผู้จัดการจุดออกมันส่งพวกความรู้สูงออกไปสอบไปออกเป็นอะไรไปออกเป็นแมเนเจอร์เป็นผู้จัดการแบบผู้เชี่ยวชาญมันไม่ออกส่งของออกเอารถยนต์ส่งออกที่ไหนมันไม่ได้คุณภาพชีวิตคนมันเวลามันคุยเรื่องโปรดักทีวีที่คุยเรื่องการทำงานวิธีการอะไรทำเป็นผู้นำของมันอ่ะผมไปอบรมทีไรมาประชุมมันถึงแล้วว่าจะทึ่งว่าพวกมันเนี่ยถูกยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอ่ะของเรามันอย่างว่า
อย่างคุณเนี่ยคุณจะมาสนใจเรื่องแรงงานเนี่ยคุณไม่ค่อยฟังพวกอย่างผมเนี่ยโครงการงานมันเสียปีมีลูกน้องเป็นแสนคนถามผมเนี่ยผ่านมาเยอะแยะไปหมดเขาเคยให้เราไปแสดงความเห็นอย่างนี้ไหมล่ะเออครับน้อยมาครับเราไปพูดในห้องประชุมก็พูดเสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับไอ้งานที่เราพูดไปเนี่ยเขาไม่เคยเอาไปปฏิวัติทำงานให้มันได้ดีเลยเลยเพราะอะไรก็ตามแต่ที่ทำโดยลูกจ้างเสนอเนี่ยมันเรื่องเสียหน้าเราถูกมองว่าเราลูกดาวเราเนี่ยความรู้มันน้อยนี่เรื่องที่มันเรื่องจริงเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการแรงงานบ้านเราเจริญไม่ได้ครับนี่พอเราหนักๆเข้าเขาก็มาแอบมองเพ่งเลงเราครับค่ะแล้วก็ต้องถอยหลังถอยหลังกุดๆเลยเออเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วทางรัฐบาลเองนั้นก็ต้องเอาไปพิจารณากันเหมือนกันนะคะเขาว่าโอเคนะก็คุยกับผมบ่อยก็คุยกันบ่อยแต่ว่าคุยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาไม่ได้เอาไปปฏิบัติเองค่ะเขาไม่เอาไปทำอะไรนี่ก็ให้ผมเล่าให้ฟังเล่าเสร็จแล้วก็ออกมากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ลืมไปทั้งข้าวแล้วค่ะก็แค่นั้นเองค่ะเรื่องนี้นี่พอโดนหลายครั้งหลายๆเข้าผมก็ไม่ไหวแล้วไม่เอาดีกว่าชวนไปก็ไม่อยากไปละก็เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยที่ว่าจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในหลายๆฝ่ายนั้นจะต้องหันหน้ามาพูดคุยกันแล้วก็รวมถึงทางรัฐบาลเองนั้นก็ต้องมีการพูดคุยถึงในเรื่องของคนที่เข้าใจปัญหาจริงๆแต่สำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์ขาต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้ความกรุณานั้นมาช่วยมาพูดคุยมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของแรงงานของไทยเรานะคะครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณคนสนใจวงการแรงงานเนี่ยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ